การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดกิจกรรมจิตอาสาฝ่ายก่อสร้างระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับเมื่อวันที่27ถึง28ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำโดยนายประวิตรเลิศโกวิทผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างระบบส่งอกส.ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฝ่ายก่อสร้างระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการอกส.สร้างฝ่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อชุมชนมั่นคงณชุมชนบ้านคำกลางตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีมีนายจักรินทร์กิจสุทธิพงศ์หัวหน้ากองติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าฝ่ายก่อสร้างระบบส่งกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการมีนายสนองมาลัยขวัญนายอำเภอสิรินธรกำนันตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนนะครับได้เดินทางมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมการร่วมมือการสร้างฝายชะลอน้ำถือว่าเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและสร้างแหล่งน้ำเมื่อมีฝนตกลงมาในฝายนะครับก็จะทำการชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็วนะครับจนเกินไปทำให้บริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ดินเกิดความอุ้มน้ำต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นพื้นที่มีความชุ่มชื้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนต่อไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับหรือกฟผ.ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระบบนิเวศซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของทุกคนในประเทศดังนั้นนะครับไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ได้มีหน่วยงานที่ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และให้ความสำคัญกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและรอบส่งของกฟผ.จึงได้ร่วมกันกับชุมชนบ้านคำกลางตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันจัดทำโครงการสร้างฝายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อชุมชนมั่นคงซึ่งมีการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านน้ำนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกฟผ.และชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่ก่อสร้างของกฟผ.นั่นเองครับได้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงานกฟผ.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำครับ